ทฤษฎีหมดในที่ตัวตั้งมั่นเมื่อจิตก็ถึงอารมณ์เดียวจบแค่นี้ครับคิดมากนะอย่าไปคิดมากสมาธิเกิดขึ้นเมื่อจิตก็ถึงอารมณ์หนึ่งอารมณ์หนึ่งเนี่ยเป็นที่ตั้งของจิตเรียกว่าอารมณ์นั้นคืออารมณ์ที่ตั้งของจิตเพื่อจิตเข้าถึงความเป็นเอกคตาเอกคตาจิตเอกคตารมณ์ไม่รู้เมื่อไหร่เรานั่งแล้วเนี่ยจับอารมณ์หนึ่งได้จิตก็ถึงอารมณ์นั้นได้ก็จิตก็ตั้งขึ้นอารมณ์หนึ่งในขั้นไหนขั้นวิตกวิจารหรือขั้นปิติรมขั้นสุขก็สูงขึ้นไปเราไปดูอุเบกขาก็สูงสุดเอกคตาลมเอกคตาจิตเราจะพูดในรูปของสมาธิคณิกะอุปจารอัปปนาก็เหมือนกันเข้าถึงอารมณ์กับแนบแน่นเกือบแนบอุปจาระยังไม่แนบเกือบอย่างลงแนบเพราะแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวเป็นอัปปนาเมื่อเราเจริญภาวนาคือจับอารมณ์หนึ่งนั้นเช่นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการกำหนดรู้ที่พระช้างพูดลมหายใจเข้าออกสติสัมยาเป็นเครื่องมือท่านนั่นเองสติสัมยายังไม่พอต้องประกอบความเพียรชอบต้องรู้การทำการอันชอบดังนั้นความตั้งมั่นก็มืดได้เหมือนกันกลายเป็นตั้งแล้วก็ซึมเซ่อได้ตั้งแล้วก็ไม่สดใสซึมเซ่อเพราะขาดการประกอบความเพียรที่ชอบนั่นเป็นโอกาสประกอบความเพียรชอบคือการใช้ประโยชน์แห่งสติสัมปชัญญะเมื่อจิตก็ถึงความตั้งมั่นคือก็ถึงอารมณ์หนึ่งและอารมณ์หนึ่งนั้นถ้าก็ถึงอุเบกขาอารมณ์ตัวนี้สำคัญอุเบกขาอารมณ์อารมณ์ที่เป็นกลางกลางก็ให้เขาเป็นเอกคตาจิตขึ้นเนี่ยคำตอบสรุปวิปัสสนาคืออะไรจริงแล้ววิปัสสนาคือธรรมชาติใดที่เห็นแจ้งจริงในรูปนามหรือขันธ์ 5คือย่อยเหลือสองตัวคือรูปกับนามธรรมชาติใดก็แล้วแต่เห็นแจ้งจริงด้วยประการต่างๆประการต่างๆคืออะไรคือเป็นไปตามหลักพระไตรลักษณ์อันเป็นไปตามหลักพระไตรลักษณ์นิจจังทุกขังอนัตตาเห็นแจ้งจริงสิ่งนี้ว่าด้วยเป็นไปตามหลักของความเป็นจริงที่อยู่ในธรรมชาติคือนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมชาตินั้นเรียกว่าวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาปัญญาเห็นแจ้งจริงโดยประการต่างโดยวิเศษโดยวิเศษโดยแจ่มแจ้งจะทำยังไงให้มันเห็นวิปัสสนามันเกิดขึ้นเมื่อกี้เราพูดสมถะแล้วสมาธิสมถะคือสมาธิก็จบแล้วสั้นๆแค่นั้นก็จบแล้ววิปัสสนาทำยังไงให้มันเกิดขึ้นวิปัสสนาเกิดขึ้นมาเจริญสติปัฏฐาน4แล้วก็แคบลงมาชัดท่านเคยถามเราวิปัสสนาทำได้อย่างไรก็เจริญสติปัฏฐาน4เอกายนมัคเอกายโนยังภิกขเวมัคโคสัตตนวิสุทธิยาเอกายนมัคเส้นทางสายนี้สายนี้ไปเพื่อสัตว์วิสุทธิล่วงโสกะปฏิเสธว่าทุกข์ดับทุกข์ทรมนัสเพื่ออะไรเพื่อบรรลุซึ่งอริยมรรคองค์ธรรม8เพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งหนทางคือสติปัฏฐานวิปัสสนามันก็เป็นชื่อธรรมชาติอันหนึ่งมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราไม่ได้เจริญสติอย่างถูกต้องเมื่อกี้เราพูดเรื่องสมาธิคือสมาธิที่เข้าถึงจุดสงบ
นั่นคือการพัฒนาจิตให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมีสมรรถภาพพร้อมที่จะทำให้เกิดพร้อมที่จะทำให้เกิดปัญญาเพื่อการยังเพื่อการรู้ลงไปให้เห็นแจ้งในความจริงที่มีอยู่จริงในธรรมชาติตามกฎของพระไตรลักษณ์เกิดนิจังทุกขังอนัตตาในเบื้องต้นต้องเห็นตรงนั้นก่อนการเข้าไปเห็นตรงนั้นด้วยสติที่พัฒนาการไปตามลำดับตามขั้นตอนดังการสติตัวนี้จึงเป็นวิธีการปฏิบัติไม่ใช่สติตัวเดียวเป็นวิธีการปฏิบัติในการเจริญสติดังการเจริญสติก็บวกกับปัฏฐานะที่ตั้งของสติที่ต้องนำไปสู่การเจริญสตินั้นให้เจริญที่ไหนให้เจริญที่ตั้งก็คือรูปนามขันธ์ 5หรือเรียกอีกอันหนึ่งก็เรียกวัตถุ4กายเวทนาจิตธรรมในเราพบว่าวิปัสสนาภูมิวิปัสสนานี่มีแล้วจะเป็นรูปนามก็เป็นวิปัสสนาภูมิวิปัสสนาขันธ์ 5ก็คือรูปนามหรือกายเวทนาจิตธรรมก็คือการหน้าหรือรูปนามทั้งสี่ที่กล่าวเรื่องเดียวกันคือเรื่องของรูปนามคราวนี้มันก็มีโจทย์ตั้งขึ้นว่าและอะไรคือรูปอะไรคือนามในแต่ละวัตถุที่กำหนดที่สติกำหนดรู้สถานที่กำหนดหรือที่ตั้งลงไปของสติจนตั้งลงไปที่กายก็เห็นรูปนามเอ้าแล้วกายไม่ใช่รูปนามกายเป็นรูปกองรูปเป็นกองรูปเป็นกองรูปให้เห็นลงไปในเวทนาให้เป็นรูปนามเวทนาเป็นอะไรเวทนาเป็นเวทนากองเวทนากองเวทนาอยู่เวทนาเป็นเวทนาเห็นจิตเป็นจิตเห็นธรรมเป็นธรรมเห็นอย่างไรให้เห็นเป็นรูปเป็นนามให้ทุกวัตถุที่กำหนดรู้นี่เห็นเป็นรูปเป็นนามเป็นอะไรคือรูปอะไรคือนามรูปคืออารมณ์ที่ยกขึ้นจากการจากวัตถุนั้นที่เป็นตัวตั้งของการกำหนดรู้เอาอย่างนี้รูปนามก็มีสองส่วนคืออะไรคือวัตถุที่ถูกรู้กับผู้ที่เข้าไปรู้วัตถุที่ถูกรู้กับตัวผู้รู้เข้าไปรู้ผู้เข้าไปรู้ก็คือนามวัตถุที่ถูกรู้ยกขึ้นสู่อารมณ์ที่จะยกตั้งขึ้นเป็นอารมณ์ตั้งขึ้นนะเช่นรูปกองรูปก็เป็นอารมณ์ตั้งขึ้นเวทนาก็เป็นอารมณ์ตั้งขึ้นจิตก็เป็นอารมณ์ตั้งขึ้นธรรมก็เป็นอารมณ์ตั้งขึ้นอารมณ์ที่ตั้งขึ้นตรงนั้นคืออะไรคือรูปพูดได้หลักก่อนคือรูปเช่นเรากำหนดรู้ที่ลมหายใจเข้าออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกก็เจริญสติก่อนเพราะใจเราเจริญสติมีสติทุกลมหายใจเข้าออกก็เจริญสติก่อนเมื่อสติมีกำลังพอก็ให้รู้แจ้งชัดปัจฉานัตติให้รู้แจ้งชัดลงไปในลมคู่นั้นรู้แจ้งชัดในลมคู่นั้นเรียกว่ารู้ถึงลักษณะของธรรมลักษณะธรรมของลมคู่นั้นลักษณะธรรมหรือสภาวะธรรมของลมคู่นั้นสภาวะหรือสภาพแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่หาเป็นความเป็นตัวตนมิได้เลยสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นชั่วขณะตั้งอยู่ต้องแตกดับสภาพแตกก็แล้วแต่ที่หาความเป็นตัวตนไม่ได้เลยตั้งขึ้นแตกดับเรียกว่าสภาวะที่เราสภาวะธรรมนั้นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นณขณะนั้นก็ดูสภาพธรรมสภาวะลักษณะ
วิศวธรรมลักษณะธรรมนี้มีความยาวสั้นเย็นร้อนอะไรก็ไม่ทราบก็เราก็เห็นมันเป็นไปตามสภาพมันอย่างนั้นเช่นบอกว่ามันยาวก็ชื่อว่าลมหายใจยาวสั้นก็ชื่อว่าลมหายใจสั้นหยาบชื่อว่าลมหายใจยาวละเอียดหรือประณีตหรือว่าลักษณะธรรมก็เป็นอย่างนั้นร้อนเย็นก็ดูสัมสภาพธรรมมันก็ดูเฉพาะยาวจะยาวก็จะรู้ว่ายาวสั้นก็รู้ว่าสั้นจริงๆเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ได้ยากเลยกับการที่จะพัฒนาการสติสัพพัญญะและความเพียรให้แก่กล้าขึ้นอันแต่เพียงแค่รู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ขนาดนั้นก็ได้อะไรได้สมาธิสมาธิเกิดขึ้นจากอารมณ์หนึ่งที่จิตเข้าถึงก็ถึงขนาดที่สติกำหนดรู้อยู่ที่ลมคู่นั้นจึงก็ถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากวัตถุที่กำหนดรู้คือลมคู่นั้นลมคู่นั้นคราวนี้พอพัฒนาการไปถึงจุดหนึ่งจากพชนติก็พร้อมที่จะศึกษาสิกขิพอสิกขิขึ้นมาในเริ่มต้องใช้ปัญญาแล้วพจนตินี่แก่รู้ตามที่เป็นอย่างนั้นไม่ต้องใช้ปัญญาในขั้นค้นคว้าพิจารณาหรือศึกษาหรือสังเกตพอสิกขิก็ศึกษาแล้วจะต้องมีปัญญาเกิดขึ้นสติต้องเรียกปัญญาขึ้นมาใช้งานแล้วแต่ยังไม่ลึกซึ้งมากนักเพียงแค่รู้ถึงซึ่งกายสังขารสภาพแห่งลมที่เขาปรุงกายเป็นอย่างไรรู้ทั่วถึงสภาพแห่งกายนั้นรู้สภาพกายรู้ทั่วถึงสภาพกายคือกายที่เนื่องกับลมนั้นมันไปรวมกันอย่างไรก็ดูมันก็เริ่มต้องอะไรต้องเริ่มต้องสังเกตต้อง observe มากขึ้นต้องสังเกตว่าลมมันเข้าไปในกายประมวลอยู่กับกายเป็นอย่างไรดูทั้งรูปดูทั้งกายดูทั้งหมดของการประมวลรวมเป็นกายนั้นเรียกสัพพกายะสัพพกายะปฏิสังเวดีอัสสะสิสมิติปัสสะสิสิกติรู้ทั้งหมดแค่จริงการสังเกตตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญญาอะไรมากเป็นแต่ฝึกให้เรามีการสังเกตสังกาขึ้นพยายามสติกำหนดจดจ่ออยู่ที่ลมคู่นั้นจดจ่ออย่างเดียวก็ถึงอารมณ์หนึ่งของความจดจ่อนั้นก็ตั้งมั่นขึ้นแต่การให้สติเรียกปัญญาออกมาใช้งานคือกำหนดจะต้องรู้ลงไปให้ทั่วถึงสิ่งนั้นตรงนี้คือสัมปชัญญะหรือตัวสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นแล้วหรือปัญญาในเบื้องต้นถ้าปัญญาเกิดขึ้นเมื่อเห็นความจริงของสิ่งที่รู้ลงไปนั้นว่ามันมีความเกิดความดับเมื่อได้เห็นเกิดดับเป็นปัญญาถ้ายังไม่ถึงเกิดดับรู้ทั่วถึงทั่วพร้อมยังไม่ถึงนั้นเป็นสัมปชัญญะการกระทำความรู้นั้นเรียกว่าสัมปชัญญะเนี่ยศัพท์มันก็จำได้ไปอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจเช่นนี้เราก็เดินทางถูกเราจะรู้ทีว่าขั้นนี้ต้องการแค่ไหนจิตก็ไม่ทะยานอยากจนเกินไปบางคนนั่งยังไม่ทันได้สมาธิจะไปพระนิพพานแล้วบางคนบางองค์ยังไม่ได้สมาธิที่สมบูรณ์พอก็จะไปทำวิปัสสนาแล้วหรือวิปัสสนายังไม่เป็นก็ไปนั่งนึกไปเรื่อยๆไปวิตกไปตึกไปคิดซะยังล้มเหลวทั้งหมดกลายเป็นฟุ้งซ่านอยากรู้ว่าเราฟุ้งซ่านไหมเนี่ยดูที่อะไรใช่ไหมล่ะครับตอบแค่นี้มันมีนิ่งผมมันมีนิ่งแต่มันก็ฟุ้งกระจายจะฟุ้งจะรู้กับเรื่องของมันแต่มันไม่นิ่งอ่ะนั่นแสดงว่าเรารู้เนี่ยว่ามันไม่มีสมาธิถูกไหมถูกครับอาการไม่นิ่งก็ไม่มีสมาธิคือไม่ตั้งมั่นอุทจักความฟุ้งซ่านเรียกว่าอุทจักพอฟุ้งขึ้นไปรำคาญจิตหงุดหงิดขึ้นมากุกุจจะปฏิฆาขุ่นเคืองกับแค้นวุ่นวายลังเลสงสัยเบื่อหน่ายหดหู่นอนดีกว่าเรียกว่านิวรณ์ห้า
ไม่ไปเพลินอยู่กับเรื่องอื่นดีกว่าทิ้งสละกรรมฐานไปนั่งนึกนั่งคิดเรื่องกามดีกว่าก็ไปกามฉันทะมันทำให้มันนิ่งให้มันสงบเนี่ยถ้าเราอยากลดเราฟุ้งซ่านไหมพอมันฟุ้งซ่านขึ้นมามันไม่นิ่งจิตพอจิตไม่นิ่งขึ้นมาสิ่งที่ขยับทำให้เรารู้ว่ามันฟุ้งซ่านเอ๊ะพระองค์นี้ฟุ้งซ่านไหมเนี่ยฟุ้งซ่านที่มากคือการพูดถูกไหมปากเยาว์ไหวฟุ้งคุยเคยเห็นคนนั่งคุยคนนั่งคนเดียวไม่คุยได้ฟุ้งขนาดเหมือนคนบ้านั่งคุยได้งงนั่งคุยผ่านไปมันนั่งคุยนั่นแหละฟุ้งซ่านนั่งคุยเยอะไม่รู้อะไรฟุ้งซ่านมันจะออกมาทางคุยมากฟุ้งซ่านไม่ใช่เรื่องเลวนะไม่ใช่นะบางทีมันก็อ่านหนังสือมากคิดมากจิตมันเตลิดก็เรียกฟุ้งปัญญามันนั่งคิดมันมีความรู้ขึ้นมานี่ปฏิบัติอะไรปฏิบัติไปจิตมันเกิดสติเอาไม่อยู่ขึ้นมาฟุ้งการนี้มันวิปัสสนึกมากๆมันนึกมากมันคิดมากๆผมคิดถูกด้วยนะมันจำได้มันอ่านหนังสือมันได้มันจำมันอยากสอนเห็นใครปรับมือเรียกเนี่ยมีเห็นแล้วเมื่อก่อนเนี่ยพระเห็นคนปั๊บอยากจะสอนไหมมันอยากสอนจังเดี๋ยวนี้นั่งรอใครมาเนี่ยอยากสอนอยากสั่งอยากน้นอยากนี่นะอาการฟุ้งซ่านของจิตมันไม่นิ่งพอรู้อะไรขึ้นมาก็อยากจะพูดอยากจะกล่าวหรือเราหรือกิริยาท่าเมื่อมันหลุดแล้วกิริยาท่าทางก็หลุดตามด้วยมันก็ล็อกแล็กไวไปเรื่อยนั่นความฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องศึกษานะพระทุกรูปเรื่องฟุ้งซ่านเมื่อมันฟุ้งก็ต้องรู้ว่ามันฟุ้งรู้อย่างไรก็สติเมื่อไรเรารู้เท่าทันจิตเราเนี่ยดูซิจิตเราเป็นอย่างไรนั่งดูจิตของเราหายใจก่อนดูจิตเข้าใจเข้าดูกายใจออกดูกายดูความสงบของกายที่มันยุบตัวลงด้วยอะไรด้วยลมหายใจเนี่ยค่อยๆสงบลงยุบรวมพอรวมปุ๊บลงเนี่ยมันนิ่งแน่วแน่เข้าไปอีกสมาธิตรงนี้ก็จะละเอียดละออขึ้นอารมณ์ของสมาธินี่มันสูงขึ้นมันเป็นปิติเป็นถึงขั้นสุขมันขั้นปิติก็ต่ำกว่าสุขสุขก็สูงกว่าอุเบกขาสูงกว่าสุขมันยกขึ้นไปปิติไปสุขเบิกบานมีความสุขสงบนิ่งแต่ความสงบนิ่งที่มีสติทำงานอยู่ไม่ทิ้งเมื่อสติทำงานมันก็มีปัญญามาประกอบเพื่อการรู้ทั่วถึงการกระทำนั้นในอารมณ์นั้นๆในวัตถุนั้นๆรู้ทั่วถึงเมื่อเรากำหนดรู้ในสิ่งนั้นก็จะสังเกตเห็นสิ่งนั้นว่ามีสภาพธรรมมีสภาวะธรรมที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปถ้ามีปัญญาเกิดขึ้นมากๆก็จะเห็นซึ่งความเกิดความดับของลมหายใจที่เนื่องในกายนั้นการที่ความเกิดความดับจริงๆไม่ใช่นึกนะเห็นการเกิดดับด้วยปัญญาเนี่ยก็ปัญญาไม่ใช่ความคิดนึกปัญญาที่รู้เนี่ยไม่ใช่การคิดที่รู้คิดรู้กับปัญญาอยู่ปัญญารู้ในคนละตัวกันปัญญามาเกิดจากจิตที่มีความใสสะอาดมีญาณถ้ามีญาณก็มีปัญญาญาณปัญญาวิชชาจักขุคือตาที่เกิดขึ้นการเห็นของจิตเห็นด้วยไม่เห็นแล้วก็เกิดการยังรู้เมื่อยังรู้ขึ้นมันก็เกิดปัญญาเกิดวิชชาเกิดความสว่างอันปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้มันเกิดขึ้นจากจิตที่สะอาดมันเห็นนิมิตเหมือนตาเห็นนะเรียกอุคหานิมิตเหมือนตาเห็นลืมตาเห็นสิ่งนี้หลับตาในสิ่งนี้ปรากฏชัดเป็นแบบนั้นแต่มันจะปรากฏสิ่งใดก็ไม่ทราบได้แต่สภาพธรรมมันปรากฏเกิดขึ้นถ้าเรามีปัญญาก็เห็นแจ้งสิ่งนั้นเห็นแจ้งและแจ้งถึงความเห็นแจ้งถึงความเป็นจริงของสิ่งนั้นว่าสภาพสิ่งนั้นมีความเกิดความดับต้องเห็นความเกิดความดับในอะไรถ้าเราจำแนกเป็นก็ในความเป็นรูปเป็นนามอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามตรงนี้เป็นกระบวนการของวิปัสสนาอันจึงเห็นว่าไอ้สมถะเบื้องต้นเนี่ยมีวิปัสสนาข้ามมาผสมประสานในการเจริญสติปัฏฐานในหมวดของอานาปานเนี่ยสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยไปควบคู่กันคือพัฒนาไปพร้อมๆกัน
เรียกพัฒนาทั้งสมาธิและปัญญาแต่เบื้องต้นสมาธิจะมากกว่าปัญญาแต่พอสภาพของปัญญาก็กลับมาคุมสมาธิยังมาคุมสมาธิเมื่อมาปัญญามาคุมแล้วเมื่อปัญญามาคุมขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ทำงานเชิงการศึกษาสังเกตได้มากขึ้นก็นี่สิ่งที่เรารู้จากกองรูปซึ่งไม่ยากแล้วก็ยังหยาบอยู่มันก็จะลึกลงไปถึงขั้นละเอียดขั้นละเอียดที่เห็นแจ้งจริงในสิ่งที่เป็นอารมณ์หรือความรู้สึกอารมณ์หนึ่งที่จิตเข้าถึงนั่นแหละก็อารมณ์นั้นก็คือรูปจิตก็คือนามจับรูปนามนี้มาศึกษาได้เห็นความจริงของสิ่งนี้ที่เข้าไปที่เกิดขึ้นก่อนอะไรเกิดขึ้นก็รู้สิ่งนั้นเช่นอารมณ์นี้เกิดขึ้นเป็นปิติก็รู้ปิติสุขก็รู้สุขรู้ปิติสุขที่เกิดที่ไหนเกิดที่จิตก็รู้ที่รู้การปรุงแต่งจิตและจิตตสังขารเมื่อกี้กายสังขารในกายานุปัสสนาเพราะว่าในหมวดเวทนานุปัสสนาเป็นจิตตสังขารเกิดเรียนรู้เรื่องจิตตสังขารเพราะจิตที่เกิดกันปรุงแต่งด้วยอำนาจของความรู้สึกหรืออารมณ์นั้นอารมณ์ที่จิตไปรับกลับมาปรุงจิตนั้นปรุงอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นดังการที่กำหนดรู้ก็รู้เห็นสิ่งที่เป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏขึ้นนั้นๆหนึ่งสภาวะลักษณะเป็นอย่างไรสองสมัติลักษณะเป็นอย่างไรรู้ทะลุสภาวะลักษณะให้ถึงซึ่งสามัญลักษณะถ้าติดสภาวะไม่สามัญก็ไม่มีปัญญาไม่ถึงปัญญาก็จะไปติดสัญญาติดบัญญัติสติสัญญาบัญญัติก็กลายเป็นคิดนึกแต่ถ้าสติปัญญาก็เป็นอย่างรู้เพราะอย่างเข้าไปรู้ในสิ่งที่มันเป็นจริงนั้นก็เกิดความรู้ขึ้นมารู้ในสิ่งนี้ทันทีว่าออมเป็นอย่างนี้ธรรมชาติเป็นอย่างนี้การรู้ตามธรรมชาติตรงนั้นเนี่ยสภาพธรรมชาติของการเข้าไปรู้ธรรมชาติที่จะให้รู้แจ้งในรูปนามขันธ์5โดยประการต่างๆคือเป็นไปตามหลักพระพัฒน์พระเตลักษณ์ธรรมชาติเราจะเรียกว่าวิปัสสนาเนี่ยย่อๆให้ฟัง